วันที่24 เมษายน 2558เวลา9 นาฬิกาศูนย์วิทยุร่มโพธิ์ทองสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากชายอ้างตัวชื่อว่านายนิรันดร์ภูลสุขเจ้าหน้าที่พยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานีว่าดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวาลอายุ49 ปี1 ใน 4ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าพระอาจารย์บัณฑิตสุบันทิโตหรือพระหมออายุ48 ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าตอสีเสียดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยตำรวจได้ฝากขังและคัดค้านการประกันตัวและฝากขังเป็นผลัดที่3โดยเมื่อคืนนี้ดาบตำรวจชาญชัยมีอาการวูบหมดสติศีรษะฟาดพื้นและได้นำตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและนำตัวกลับมารักษาที่เรือนพยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานีแล้วให้ตำรวจติดต่อกับภรรยาหรือญาติดาบตำรวจชาญชัยให้นำเงินมาซื้อยาตามคำสั่งแพทย์ที่รักษาโดยผู้สื่อข่าวเดินทางไปเรือนจำกลางอุดรธานีขอเข้าพบนายประมูลประเสริฐสุขผบ.เรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อขอทราบอาการของดาบตำรวจชาญชัยซึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจำได้แจ้งว่าผบ.เรือนจำกลางอุดรธานีเดินทางไปต่างประเทศและแจ้งว่าข่าวดาบตำรวจชาญชัยล้มหัวฟาดพื้นถึงขั้นเป็นอัมพาตเป็นข่าวลือไม่มีมูลความจริงดาบตำรวจชาญชัยยังอยู่ในเรือนจำและปลอดภัยดีไม่มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่อย่างใดส่วนพันตำรวจเอกสมเกียรติเกิดจงรักและพันตำรวจเอกจักรกิจจันทรรัตน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีและพันตำรวจเอกภูมิวิทย์เวชกามาผู้กำกับการสภ.เมืองอุดรธานีได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดาบตำรวจชาญชัยอยู่ในความดูแลของเรือนจำกลางอุดรธานีได้หมดหน้าที่ของตำรวจแล้วและยังไม่มีการรายงานเรื่องนี้แต่เมื่อเช้านี้ได้ยินศูนย์วิทยุร่มโพธิ์ทองสภ.เมืองอุดรธานีรายงานว่าได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่พยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานีให้ตำรวจประสานงานญาติดาบตำรวจชาญชัยประสานเจ้าหน้าที่พยาบาลทางด้านนายอัมพันธ์สร้อยสังวาลอายุ75 ปีและนางขันตีสร้อยสังวาลอายุ74 ปีบิดาและมารดาของดาบตำรวจชาญชัยได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าโอ้ยก็ของบ่ท่านเห็นเนาะบ่ท่านเห็นลูกจักสิว่าจังได๋เดี๋ยวเนี่ยท่านเห็นตัวลูกได้เว้ากับลูกของท่านก็สิมีความรู้สึกดีใจอยู่คันบ่เป็นหยังคันฮับเป็นว่าป่วยก็เสียใจอยู่หั่นแล้วบ่มีไผมาแกล้งมาข่าวเลยอยู่ดีๆซื่อๆนี่แล้วอยู่บ้านบ่มีผู้ใดโทรมาบ่มีผู้ใดมาแกล้งข่าวว่าลูกเป็นนั่นเป็นนี่ก็บ่รู้แล้วไปอยู่ว่าอยู่บนปลอดภัยเพราะแห้งแล้วก็รักษาดีแล้วก็ว่าสิบ่เป็นหยังพี่เป็นหยังจังค่อยสิมาเป็นมาป่วยจังซั่นมันเป็นก็คือบ่ข่าวคือบ่บอกคิดว่าก็สงสัยอยู่นะว่าเนาะว่าบ่อยู่ดีสบายมันก็บ่เคยได้ยินจักเทื่อทั้งบ่เป็นหยังมาแต่ก่อนก็บ่มั่นใจปานนั้นละเดี๋ยวนี้ไปให้ได้เว้ากับลูกจักก่อนจังค่อยสิเพราะหยังบ่มั่นใจบ่มั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวบ่ป่วยนี่แหละว่ามันคือเคยเป็นหยังจักเทื่อเลยล่าสุดภรรยาของดาบตำรวจชาญชัยได้โทรแจ้งบิดาและมารดาของดาบตำรวจชาญชัยว่ายังไม่ได้โอนเงินซื้อยาให้เจ้าหน้าที่เพราะยังไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยผู้สื่อข่าวได้รับคลิปเสียงสนทนาระหว่างชายที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานีที่โทรศัพท์หาญาติของดาบตำรวจชาญชัยแจ้งว่าดาบตำรวจชาญชัยล้มศีรษะฟาดพื้นมีอาการเกร็งปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดจาไม่รู้เรื่องแพทย์ที่ทำการรักษาให้ญาติไปซื้อยาขยายหลอดเลือดมาให้รักษาข้างในเรือนจำเพราะที่เรือนจำไม่มียาประเภทนี้และแจ้งกับญาติว่าไม่ต้องตกใจจะรักษาตามอาการตอนนี้ดาบตำรวจชาญชัยนอนให้น้ำเกลืออยู่ทางเรือนจำจะออกไปซื้อยาเวลา11 นาฬิกาให้ญาติโอนเงิน 4,680 บาทมาให้และญาติได้ฝากให้เจ้าหน้าที่ดูแลดาบตำรวจชาญชัยให้ด้วย
และเมื่อตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าในสารระบบไม่พบชื่อดาบตำรวจชาญชัยเข้ามารักษาตัว